สวัสดีครับผมทีเจนะครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในรุ่นพี่ของ 4EVE นะครับน้องๆแต่ละคนเราได้ใกล้ชิดกันตอนที่เราทำรายการ 4EVE ด้วยกันนะครับตอนนี้รู้ว่าน้องๆเขาได้เดบิวต์แล้วมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองแล้วก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูรีแอคกันว่าตอนที่ผมดูจะเป็นยังไงนะครับผมก็มาลองดูกันดีกว่าโอเคอูลาลานะฮะชื่อเพลงใช่ไหมการใช้โบว์ถ่ายด้วยนะกล้องแบบที่มันแบบบุ๊บบ้าอย่างเงี้ยผมโคตรชอบเลยหน้าสวยสวยขึ้นเยอะมากเลยนะครับแดงนั่นเองที่ในเมืองที่เป็นตาออมซิงนี่คือแบบโคตรเท่เลยนะผมไม่คิดว่าวิชวลเอฟเฟคมันจะแบบเท่มากตอนนี้ดีรับดีนะครับรับดีโจรินแรปเป็นเมโลดี้ป้ายก็ดีและหน้าแรปดีขึ้นนะครับหลังจากที่เห็นร้องอยู่บ่อยว้าวภูมิใจแทนน้องๆทุกคนนะครับทำได้ดีไม่ตกมาตรฐานที่อยู่ในรายการนะครับแล้วก็ทำได้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโดยเฉพาะสำหรับผมนะผมคิดว่าMyเนี่ยโดดเด่นมากๆแล้วก็ตาออมในรายการตอนแรกคิดว่าเขาเป็นเมนในการเต้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่พอมาทำหน้าที่ตรงนี้เขาสามารถเต้นและคอนโทรลแล้วก็ดูเป็นแรปเปอร์ได้ด้วยนะครับจริงๆอยากชมน้องทุกคนเพราะน้องทุกคนเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะครับดีใจแทนแล้วก็ภูมิใจแทนมิวสิกวิดีโอเนี่ยผมได้รู้เบื้องหลังมาว่าเขาถ่ายกันโดยการใช้จอข้างหลังเป็นการฉายภาพแล้วก็เซตซีนขึ้นมาหลายๆซีนต่างๆผมแบบอึ้งมากตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาทำวิธีนั้นแล้วมันดูแบบมันเรียลมากอะแล้วมันเหมือนไปถ่ายแบบ
ที่นั่นจริงๆอ่ะที่ทะเลทรายมีซีนหิมะแล้วมันก็ดูแบบเรียลเหมือนหิมะตกจริงๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกชอบมากๆแค่อยากให้น้องๆเนี่ยตั้งใจทำต่อไปรักษามาตรฐานไว้แล้วก็พัฒนาความสามารถตัวเองไปเรื่อยๆฝากทุกคนด้วยนะครับสนับสนุนน้องๆกันนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้วงการทีป๊อปของบ้านเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับยิ่งมีศิลปินที่มีความสามารถออกมาเยอะๆเรายิ่งต้องสนับสนุนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจน้องๆนะครับเพลงอูลาลานะฮะใน YouTube Flow Eve นะครับหรือว่าในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มลองไปสตรีมเพลงดูครับเพลงสนุกครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอเท่แล้วก็น้องๆทุกคนมีเสน่ห์มากครับ